ักแสดงเสือชนิดเก้งยืนยันนอกจอไม่มีคำว่ามิตรแท้ค่ะตอนนี้ไปพักก่อนค่ะช่วงหน้านะคะเรามี3นักแสดงจากซิทคอมเสือชนิดเก้งจะมาเมาส์กันนอกจอให้ฟังค่ะคุณผู้ชมสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะถามถ่ายกันเข้ามาเยอะมากครับผมว่าซิทคอมเสือชนีเก้งเนี่ยหายไปไหนย้ำกันให้ทราบอีกทีเลยนะคะว่าแค่ปิดซีซั่นแล้วหลังจากนี้เนี่ยล่ะค่ะซีซั่น2จะมีมาให้ได้ดูอย่างแน่นอนแล้วก็แซ่บกว่าเดิมด้วยค่ะหลายคนบ่นคิดถึงวันนี้นะฮะเราเลยนำเรื่องเมาส์ฮาๆนอกจอของแก๊งเสือชนีเก้งมาให้ดูคลายความคิดถึงกันก่อนนะฮะแกงส้มธนทัศน์ออฟปองศักดิ์แล้วก็พี่ยาย่าหญิงนะฮะยืนยันตรงกันว่านอกจอไม่มีทั้งมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรจะเมากันเรื่องอะไรไปชมครับตามกอดกูหน่อยดิจะไปเจ๊มันอกหักอ่ะเห็นในจอแก๊งเพื่อนซีจากละครซิทคอมเสือชนีเก้งเขาดูจะรักใครเป็นห่วงเป็นใยกันเสมอแต่นอกจอเหล่านักแสดงในเรื่องนี้เขากลับถือคติไม่มีคำว่ามิตรแท้ในหมู่ของเสือชนีเก้งค่ะสนิทไม่สนิทนะคะเราคบกันผิวเผินเราคบกันในหน้าที่การงานแล้วก็ไม่มีใครจริงใจค่ะเช่นเวลาเข้าฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบทอาจจะเขียนมา100เราอาจจะเล่น120อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็สร้างบทกันขึ้นมาเองสาดน้ำใส่กันตบจริงถีบจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนไหมเจ๊ตบจริงตบทำไมต้องเป็นเสียงเลยอ่ะคือจะตบประมาณนี้นะเซ็กซี่เนี่ยเซ็กซี่ออกมาแล้วก็เลยว่าเล็กจริงเนี่ยกูตบแน่กูทีพี่ช่วยตบหน้ากูทีนึงซีนยิ่งซีนช่วงเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยจะนอกบทกันเยอะอย่างตอนถ้าจำกันได้มันจะมีซีนที่เป็นแบบว่าหยอดน้ำอะไรเรียกนะน้ำพริกน้ำตาลอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เติมใส่น้ำลงไปเองให้มันเหนียวเหนียวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แกล้งกันเองเล่นกันเองอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีสนิทไม่สนิทนะคะไม่สนิทนะคะเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าไม่มีมิตรแท้จริงๆโอ้ยโดนตบไป7ทีอ่ะโอ้7เทคไปเลยเนาะ7เทคนี่ยังไม่รู้เลยนะว่าสรุปผ่านที่เทคไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่อ๊อฟโดนเต็มๆเลยแต่เทคที่1กับเทคที่7ไม่ผ่านแน่นอนเพราะหลุดหัวล้อใช่เพราะฉะนั้นน่ะเหลือที่เหลือน่ะไปเลือกดูหรือถ้าไม่งั้นก็มีเยอะกว่านี้แน่ๆนะคะแรงมากอ่ะนี่แหละเขาถึงบอกว่ามิตรแท้และศัตรูที่หวอนไม่มีไงกองนี้3คนนี้แต่ก็โชคดีที่เขายังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่นะครับผมนะคะนี่แหละค่ะเบื้องหลังสนุกสนานขนาดนี้แล้วก็แซ่บแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามซีซั่น2เนี่ยนะคะเร็วๆนี้รับรองความสนุกไม่แพ้ซีซั่นแรกเลยนะคะอดใจรอกันนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ดูโปรแกรมอื่นๆของช่องวัน31ไปก่อน